ี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าเรื่องความคืบหน้าในคดีล่ะค่ะครับแล้วก็เราก็พบเอกสารพบอะไรหลักฐานครับพบหลักฐานใหม่เป็นอะไรฮะพยานหลักฐานเดี๋ยวให้ดูในเอกสารนะฮะเพราะว่ามันมีข้อความเป็นหัวข้อเป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นประมาณนั้นลายลักษณ์อักษรเป็นนิติวิทยาศาสตร์เป็นชิ้นเป็นอันของคุณแตงโมใช่ไหมใช่ใช่เป็นหลักฐานใหม่ไหมครับใช่หลักฐานใหม่มันสื่ออะไรได้ฮะก็อาจจะมีประโยชน์ต่อคดีมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวลองไปอ่านดูค่ะถึงขั้นทำให้คดีเนี่ยเข้าข้างคุณแม่เลยได้ไหมก็อาจจะมีผลครับอาจจะมีผลในทางบวกครับตรงนั้นคุณแม่ก็เลยมั่นใจใช่ไหมฮะที่จะทำให้ความจริงปรากฏใช่ค่ะคุณแม่แล้วแนวโน้มการไกล่เกลี่ยถ้าเฉยๆที่จะเรียกเพิ่มมีแนวโน้มยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปคุยข้างบนศาลครับวันนี้แต่ดูเหมือนว่าทางทนายของแต่ละท่านเนี่ยก็ยืนยันว่าถ้าคดีอาญาไม่จบก็จะไม่พิจารณาเรื่องความเสียหาย40ล้านที่คุณแม่เรียกตรงนี้ต้องขออนุญาตนะครับก็คือส่วนเรียกร้องค่าเสียหายนะครับเป็นในส่วนประมวลกฎหมายอาญามาตรา41ตรงนี้ก็คือคุณแม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องรอคดีอาญาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายตรงนี้ถ้าเขาไม่ผิดตรงนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลครับตอนนี้ศาลยังไม่ได้พิพากษาคดีเพราะฉะนั้นคดียังถือว่ายังไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดเราก็สามารถนำเสนอพยานหลักฐานเข้าไปเพื่อที่จะประกอบกับการพิจารณาของศาลครับผมครับแล้วส่วนตัวคุณแม่เองมั่นใจว่าการเรียกร้องเนี่ยมันเป็นธรรมกับคุณแม่ไหมก็จะทำให้ดีที่สุดครับที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการชดใช้คุณแม่ได้เห็นไหมว่าในการยินยอมค่าชดใช้เนี่ยได้คุณแม่ได้เซ็นไปคือตรงนี้แหละครับอย่างนี้ครับปล่อยให้กระบวนพิจารณาในวันนี้เสร็จสิ้นก่อนแล้วลงมาเนี่ยเราจะอธิบายรายละเอียดให้หมดเพราะว่าวันนี้เตรียมตัวมาเนี่ยเพื่อที่จะมาแถลงศาลมาให้ศาลสอบถามนะครับรอให้กระบวนพิจารณาในวันนี้เสร็จสิ้นก่อนแล้วความกระจ่างต่างๆเดี๋ยวเราจะได้นำเสนอสื่อมวลชนต่อไปแสดงว่าต่างคนต่างมีความมั่นใจในหลักฐานของตัวเองครับผมมั่นใจครับวันนี้มั่นใจครับคือผมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่นะครับเป็นหน้าทีมนะฮะเราได้ยื่นคำร้องสด4คำร้องนะฮะในเมื่อวันที่27ธันวาคม2565นะฮะคำร้องที่สำคัญก็คือเราอาจจะต้องเข้าไปโจทย์ร่วมครั้งนะครับเนื่องจากพบพยานหลักฐานใหม่นะฮะเป็นพยานหลักฐานสำคัญนะฮะคือพยานหลักฐานชิ้นนี้นี่อาจจะมีผลต่อการพิจารณาวินิจฉัยของศาลนะฮะที่จะให้จำเลยนะฮะได้รับผลของก็ตามสัญญานะครับเนื่องจากตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา41เนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณแม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ตลอดเวลาและไม่จำกัดจำนวนนะครับในตรงนี้เราสามารถที่จะให้ศาลท่านพิจารณาได้นะฮะว่าจำเลยที่ยังค้างจ่ายอยู่เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะฮะและคดีที่มีการทำสัญญาปณีประนอมไปแล้วเนี่ยยังมิได้พิพากษาเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้